หมากปรินมาอย่างหวานอวยพรวันเกิดคิมเบอร์รี่ชมแฟนจนต้องยิ้มตามอายุครบ29ปีเต็มแล้วสำหรับสาวสวยคิมเบอร์รี่แอนเทียนซิริที่มีวันคล้ายวันเกิดอายุครบ29ปีในวันนี้22มกราคม64ท่ามกลางเพื่อนแฟนที่พากันเข้ามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์และอวยพรวันเกิดกันอย่างล้นหลามและที่สำคัญปีนี้หวานใจพระเอกหนุ่มหมากปรินก็ได้อวยพรวันเกิดสุดหวานปนความน่ารักเล่นเอาแฟนฟินกันกระจายโดยในวันพิเศษของสาวคิมในวันนี้หวานใจอย่างหมากก็ไม่น้อยหน้าคนอื่นโพสต์คลิปน่ารักๆลงในอินสตาแกรมมาร์คขีดล่างพรินพร้อมกับข้อความอวยพรวันเกิดสั้นๆแต่หวานว่าสุขสันต์วันเกิดครับคนสวยเสมอขอให้เป็นอีกปีที่ดีมีคนรักเยอะๆมีงานเยอะๆเจอคนดีเยอะๆความสุขเยอะๆนะครับซึ่งสาวคิมก็ได้เข้ามาตอบว่าขอบคุณนะคะเบเบ้ท่ามกลางเพื่อนๆในวงการทั้งหนุ่มณเดชน์โบเบนจวรรณมัดหมี่พิมพ์ดาวและแฟนๆอีกมากมายที่พากันเข้ามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์สาวคิมและฟินกับความหวานของทั้งคู่กันมากมายวัชระปานเอี่ยมรับตกงานเต็มตัวไร้คนจ้างควักเงินเก็บใช้ส่งลูกเรียนปีสุดท้ายวัชระปานเอี่ยมรับตกงานเต็มตัวไร้คนจ้างควักเงินเก็บใช้ส่งลูกเรียนปีสุดท้ายวัชระปานเอี่ยมเชื่อว่าคนที่ทันยุค80จะต้องรู้จักกับวงดนตรีวงนี้แน่ๆกับวงดนตรีที่มีความแปลกแตกต่างในด้านดนตรีและเนื้อเพลงที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนและเพราะความแตกต่างนี้แหละทำให้เฉลียงอยู่ในใจของผู้คนในยุคนั้นเฉลียงเป็นวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวของนิสิตที่มีความสามารถและมีความคิดแปลกใหม่จากคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเจี๊ยบวัชระปานเอี่ยมหนึ่งในสมาชิกวงเฉลียงได้มาเยือนรายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE2561เล่าถึงความโดดเด่นของเฉลียงคือเนื้อหาของเพลงที่แตกต่างไปจากคนอื่นเนื้อหาเพลงจะเน้นไปในเรื่องของข้อคิดและปรัชญาที่แฝงอยู่ในเนื้อหาที่น่ารักเฉียบคมผสมผสานด้วยดนตรีที่เบาสบายสไตล์สวิงแจ๊สพร้อมกับเผยถึงสถานการณ์ชีวิตที่ต้องเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนบันเทิงที่เรียกว่าตกงาน 100% เต็มเพราะพิษของโควิดวงเฉลียงนะตอนนั้นคือมีทิศทางเพลงที่แตกต่างจากวงอื่นๆโดยสิ้นเชิงเพราะว่าไม่ใช่เป็นนักร้องอาชีพทุกคนทำงานเรียนสถาปัตยกรรมแล้วทำดนตรีด้วยเราไม่รู้เรื่องห้องอัดก็ไปปรึกษาพี่เต๋อก็เลยได้ออกเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาตอนนั้นที่ทำเพลงกันออกมาคือเรียนอยู่ปี5พอดีที่เรียนอยู่ด้วยกันคือจิตประภาสเขาเป็นคนแต่งเพลงที่นิติพงษ์แต่งเพลงแล้วก็ตัวเราเองแล้วก็เชื่อพี่เล็กสมชายมาร่วมด้วยชุดแรกร้องอยู่สองคนไม่มีวงดนตรีไม่มีอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จด้านการขายเพราะแม้แต่คนในวงเองยังพูดเลยว่ามันคือเพลงอะไรไม่ต้องทำอีกแล้วนะเพลงแบบนี้แต่ตอนนั้นก็ใช้ชื่อวงเฉลียงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วหน้าปกก็เป็นรูปวาดเป็นรูปเฉลียงหน้าคนร้องก็ไม่มีไม่รู้เลยแกพอออกมาเพลงดันติดอันดับคู่กับพี่เบิร์ดเลยตอนนั้นพี่เบิร์ดเพลงติดอันดับหนึ่งส่วนของเรามาอันดับสองแล้วก็ลงมาเรื่อยๆหัวเราะแล้วหลังจากนั้น4ปีเราถึงกลับมาทำอีกครั้งด้วยคุณสุบุญเลี้ยงพี่จุ้ยเราก็ไม่ได้จะตั้งใจเป็นนักร้องอะไรกันเลยเพราะตอนนั้นเป็นพิธีกรมีอาชีพกันอยู่แล้วแต่พอสุมาถามว่าพี่เอาอีกไหมเราก็ทำเพลงกันและย้ายไปอยู่อีกค่ายที่ตอนนี้ไม่มีแล้วคือค่ายครีเอเทีย
ในค่ายนี้ก็มีนักร้องดังเยอะนะครับพี่ปั่นพี่อุ้ยในยุคนั้นเราก็ประสบความสำเร็จตอนนั้นวงก็มี5คนแล้วสไตล์การเป็นศิลปินของพี่เจี๊ยบคือแตกต่างจากคนอื่นมากเพราะมีฉายาว่าปากหมาด่าทุกคนทำไมถึงได้มาทวิภาคจะบอกว่ามันไม่ได้ด่าเหรอนะแต่ว่าพอเราขึ้นเวทีไปผู้ชมเขาก็จะตบมือให้เราเป็นการต้อนรับแต่ก็น่าจะมีลิมิตไม่ได้ตบมือตลอดเวลาจนเราไม่มีจังหวะจะพูดหรือแนะนำตัวเราเลยแซวเขาแบบขำๆไปเพื่อให้ได้หยุดเราจะได้พูดเพราะเราเป็นคนชอบแซวซึ่งทุกคนในวงนักดนตรีจนเราไม่รู้ว่าจะแซวใครแล้วเราเลยไปแซวแฟนๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้เฉลียงยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วยังมีความเท่อยู่ก็คือไม่ได้เป็นเพลงรักธรรมดาหรือเพลงพูดดอกไม้ชื่นชอบโลกทั่วไปแต่ในเพลงมีข้อคิดแฝงอยู่เยอะมากพิธีหลังมากกว่าจริงๆทุกเพลงเกิดจากความสุขของพวกเราก่อนสนุกที่จะทำและสื่อสารอย่างเพลงกล้วยไข่คือเพลงกล่อมลูกตามต่างจังหวัดแต่เพลงของวงเฉลียงเหมือนกับเป็นเพลงอินดี้ของสมัยนั้นใช่ครับประมาณนั้นแต่ดนตรีเป็นแนวที่เก่ามากเป็นอเมริกันยุค50ปีที่แล้วเป็นสวิงแจ๊สพี่เจี๊ยบนับว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ผ่านงานเบื้องหน้าเบื้องหลังมาเยอะแต่ทำไมตอนนี้ถึงบอกว่าตัวเองเป็นคนที่ตกงาน 100%เพราะเราไปยึดอาชีพนักแสดงแล้วก็นักดนตรีถ้าเราไม่มีคอนเสิร์ตใหญ่เราก็จะไปเล่นเล็กๆตามร้านอาหารหรืออะไรที่เป็นร้านกาแฟสวนเปิดกินลมชมดาวอะไรก็ว่ากันไปแต่พอโควิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วคือรายได้ที่เราเคยได้รับคือ0บาทนั่งนิ่งๆอยู่กับบ้านซ้อมดนตรีเล่นดนตรีกันไปก็หันมาถามกันว่าซ้อมกันไปทำไมกันพวกเราเพื่อไว้ก่อนคือตกงาน 100%ส่วนงานแสดงคือเรารับจ้างไม่ได้เสร็จไม่ได้ปิดกล้องเงินไม่ออกตอนนี้โควิดก็ยังคงอยู่และก็มาระยะยาวตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงตอนนี้พี่ประคองตัวยังไงที่เป็นคนตกงาน 100%เราก็จะมีเงินบางก้อนเงินที่เหลืออยู่บ้างในบางส่วนเราก็รัดเข็มขัดกันสุดๆโชคดีที่ลูกชายทำงานแล้วแต่ก็ยังมีลูกสาวอีกคนที่ยังเรียนไม่จบตอนนี้เรียนปีสุดท้ายแล้วส่วนคุณแม่ก็บอกท่านว่าเก็บค่าเช่าสวนไปก่อนนะช่วงนี้ลูกไม่ได้เลี้ยงนะส่วนภรรยาเขาก็สนุกสนานกับงาน DIY แมสก็เย็บแล้วก็ทำขนมขายออนไลน์พี่เจี๊ยบเป็นคนที่สอนลูกทั้งสองคนเลยนะว่าไม่อยากให้มีอาชีพเป็นเหมือนพ่อเพราะเป็นอาชีพที่หิวคือยังไงที่บอกว่าหิวเพราะเราทำอาชีพนี้มาเราบอกได้เลยว่าเราไม่สามารถเป็นอาชีพที่อิสระตั้งว่าฉันจะทำอันนี้ตรงนี้จัดคอนเสิร์ตแล้วมาดูมันต้องมีผู้จัดผู้จ้างเพราะอย่างนั้นถ้าไม่มีคนจัดเราก็หิวตอนที่ลูกจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยลูกชายเขาก็เจอว่าเขาอยากเล่นดนตรีอยากเรียนดนตรีผมก็รู้จักเพื่อนๆน้องๆที่ทำอยู่ในวงการดนตรีแล้วก็เป็นมืออาชีพเราก็เชิญเขามาที่บ้านโอเขาก็มาเลยมาเล่าให้ฟังว่าการเป็นกีตาร์เล่นได้เงินชั่วโมงละ500บาทแต่ลูกชายเขาก็เดินทางสายดนตรีครับแต่เขาไปเรียนดนตรีด้านเชิงพาณิชย์เอาดนตรีไปสร้างเงินในช่วงที่ผ่านมาพี่เจี๊ยบมีตั้งโปรเจกต์ว่าจะทำไลฟ์สดอะไรพวกนี้บ้างไงน้องๆในวงที่เล่นกับเราก็บอกให้เราทำเถอะเพราะเวลาที่มีช่องของตัวเองมีคอนเทนต์ก็มีคนดูในกลุ่มที่เป็นของเรานะก็น่าสนใจแต่อีกมุมที่เราอยากทำคืออายุขนาดนี้แล้วมันผ่านโลกมาหลายมุมเราก็น่าจะพอแนะนำอธิบายอะไรได้ก็อยากเล่าเรื่องบันทึกเสียงให้ฟังเพราะเราสัมผัสมาด้วยตัวเองเล่าเรื่องเขาถ่ายหนังยังไงสมัยก่อนกำกับยังไงแสดงยังไงตัดต่อยังไง
สามารถติดตามสิ่งที่ผมอยากทำนี้ได้ทาง Facebook JEAB เฉลียงสามารถชมรายการต้มยำอมรินทร์ย้อนหลังได้ทาง YouTube